เป็นยังไงเนาะชีวิตคนไทยเช้ายันค่ำค่ำยันเช้าต้องเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีทั้งของกินของใช้ข้าวปลาอาหารตื่นมาเป็นได้เจอนอนหลับก็ไม่ไหวผักอาฟอร์มาลีนอาหารเจือสีผลไม้อาบน้ำยาปลาแช่ยาฉีดศพน้ำตาลทรายฟอกสีแตงโมฉีดยาสู่ชีวิตที่มีคุณภาพและชีวิตที่ปลอดภัยเพื่อคนไทยทุกคนชีวภาพเพื่อคุณภาพชีวิตสารสกัดชีวภาพเป็นสารที่ละลายที่ได้จากการย่อยสลายของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ไร้พิษภัยไม่อันตรายต่อชีวิตเป็นการแก้ไขปัญหาด้วยวิธีธรรมชาติสร้างสมดุลไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมต้นทุนต่ำปลอดภัยสูงทุกกิจกรรมทุกผลิตผลสามารถใช้ชีวภาพได้ทำง่ายทำใช้ในบ้านเรือนเช่นน้ำยาสระผมว่านหางจระเข้น้ำยาล้างจานสูตรมะนาวยากันยุงสูตรชีวภาพการใช้ชีวภาพทดแทนสารเคมีในพืชผักในนาข้าวในสวนผลไม้ใช้น้ำหมักชีวภาพในการเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูใช้น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้ยาฆ่าหอยลดการเน่าเสียของน้ำสารชีวภาพไม่มีพิษทุกชีวิตจะปลอดภัยมีมกไม่เงาหมกเห็ดหมกปลาและหมกพวกพี่น้องที่เคารพปัญหาสิ่งแวดล้อมและปัญหาสารเคมีตกค้างเป็นทางสู่วิกฤตต่างชาติเริ่มมีปัญหากับสินค้าไทยหากทำแล้วไม่มีคนซื้ออะไรจะเกิดขึ้นคนทำอันตรายคนกินเสี่ยงตายทุกชีวิตไม่ปลอดภัยหยุดกันได้หรือยังสนใจเรียนรู้ชีวภาพเพื่อคุณภาพชีวิตลดสารเคมีใช้ชีวภาพเพื่อคุณภาพชีวิตกินข้าวเหนียวจอมปาราปาราปาจอมปาราปาราปาจอมปาราปาราปาจอมอย่าลืมปาราปาจอมอย่าลืมก้อยขี้กระป๋องอย่าลืมแกงคั่วแกงอ่อมปาราปาราปาจอมปาราปาราปาจอมปาราปาราปา